พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นะครับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539นะครับให้ไว้ณวันที่27กันยายนพ.ศ. 2539นะครับเป็นปีที่51ในรัชกาลปัจจุบันก็คือในรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาตรา1ครับพระราชบัญญัตินี้นะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นะครับในมาตรา2เขาบอกว่าพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับในมาตรา3ครับบรรดากฎหมายกฎหรือข้อบังคับใดๆในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วนะครับพระราชบัญญัตินี้หรือมีการขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนะครับให้ใช้ข้อความหรือให้ใช้บรรดากฎหมายกฎข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้แทนนะครับในมาตรา4ครับเป็นนิยามศัพท์ในพรบนี้นะครับนิยามอันที่1ก็คือเจ้าหน้าที่นะครับเขาหมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดก็จะหมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอันที่2ครับหน่วยงานของรัฐหมายความถึงกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคก็คือกรุงเทพพัทยาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพวกนี้นะครับและรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในมาตรา5อันนี้เขาจะระบุว่าในหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้ที่เสียหายนะครับเกิดความเสียหายที่รัฐเนี่ยต้องรับผิดในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนเนี่ยได้กระทําคือหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้กระทําลงไปมันเป็นการละเมิดเกิดความเสียหายนะครับต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าในมาตรา5นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเกิดไปละเมิดทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรงเลยครับไม่ต้องมาฟ้องเจ้าหน้าที่หรือฟ้องเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้นะครับนี่กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปละเมิดนะครับนี่คือมาตรา5แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งอันนี้ก็หมายความว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่คนนี้อยู่ในหน่วยงานของรัฐใดไม่ได้ระบุไม่ได้บ่งบอกแต่ไปละเมิดแต่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะอันนี้พรบนี้เขาเขียนคุมไว้เผื่อว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่มีสังกัดอยู่ไม่มีหน่วยงานของรัฐอยู่ถ้าไม่มีในกรณีดังต่อไปนี้ดังที่กล่าวนี้ให้ถือว่ากระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับแทนเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับประเด็นอย่างนี้ก็คือให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งนี้นะครับในมาตรา6นะครับถ้าเกิดการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยจะมาฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้สรุปว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นไปทําการละเมิดหรือไปกระทําการใดๆก็ตามที่มันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติแต่ดันไปละเมิดนะครับดันไปทําการละเมิดทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจะมาฟ้องรัฐไม่ได้ฟ้องเจ้าหน้าที่คนนั้นโดยตรงได้เลยนะครับแค่นี้เองในมาตรา6นะครับส่วนในมาตรา7นะครับในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมกันรับผิดหรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะครับมีสิทธิ์ขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่นะครับที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนะก็คือในมาตรา7ก็คือทั้งของรัฐ
ก็ละเมิดทั้งเจ้าหน้าที่มีการละเมิดต่อประชาชนร่วมกันนะครับเป็นความผิดร่วมกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่ขอให้ศาลเนี่ยที่พิจารณาคดีที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ละเมิดกับประชาชนนั้นอยู่นะครับให้เรียกเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐนั้นมารับทราบให้มาเป็นคู่กรณีความเนี่ยคู่ความกรณีนะครับคู่ความกรณีในคดีเดียวกันได้เลยนะครับเป็นคู่ความในคดีด้วยกันเลยนะครับถ้าศาลพิจารณายกฟ้องเพราะเหตุมีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปอีก6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษานั้นถึงที่สุดนะครับมาตรา8นะครับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทำการละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับสามารถชดใช้ค่าสินไหมได้เรียกค่าชดเชยค่าสินไหมได้นะครับถ้าเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือละเมิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดนั้นให้คำนึงถึงอะไรครับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้เต็มจำนวนนะครับให้ดูให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำนั้นนะครับถ้าการละเมิดเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมนะครับในส่วนรวมนะครับให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วยนะครับในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนให้นำหลักเรื่องของลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับนะครับลูกหนี้ร่วมนะครับมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นนะครับมาตรา9ครับถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดระยะเวลานะครับอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายนะครับมาตรา10นะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา8มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ถ้าไม่ใช่เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้เลยนะครับสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้ง2ประการตามวรรค1ให้มีกำหนดอายุความ2ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่นะครับผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีอายุความ1ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังนะครับมาตรา11ครับในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา5มาตรา5นี่ก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ละเมิดนะครับผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้นะครับในการนี้นะครับหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ใช้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้าโดยไม่ชักช้านะครับเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจอีกให้ผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็คือไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยนะครับในหน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน180วันหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นนะครับจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมเนี่ยดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัตินะฮะให้ขยายระยะเวลาได้อีกจะต้องไม่เกิน180วันนะครับในมาตรา12ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา8หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำการละเมิดเองต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา10นะประกอบกับมาตรา8ด้วยนะครับให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะ
มาชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดนะครับมาตราที่13ครับให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา8และมาตรา10สามารถผ่อนชำระได้นะครับที่ต้องรับผิดนั้นได้โดยคำนึงถึงรายได้ฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการแห่งกรณีนะครับประกอบด้วยมาตรา14ครับเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้วสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา11นั้นให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับสุดท้ายครับมาตรา15ครับให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ